วัดดียามไส้ไส้ครับยามไส้ไส้เถียงเถียงบายบายใกล้จะยอดตารอบ่ายสามครับวัยรุ่นจางตายกายหมดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้พี่เบามาเยี่ยมกายปลายกำมุกกับสื่อผงหัวมามอเตอร์กับอังกินก้าวกันโมกันก็ช่วงนี้รายได้เดือน2-3 ล้านครับช่วงโควิดก็ไม่ยากกับต้นทุนเท่ากับทุนกับสี่สร้างช่อมกันมานานครับนานนานนานเบาเราซัดเกยรายได้มาจากไหนครับยากอยู่ไหมครับเดือน2-3 ล้านก้าจางครับเอาเรื่องจริงมาเล่นมาแล่งกันครับก้าจางครับวันนี้รายได้เดือน2-3 ล้านครับต้นทุนทุนครับก้าไปก็ได้มีแต่รายได้ล้วนๆครับไม่ต้องลงทุนเลยครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะง่ายออนไลน์ส่งขึ้นสุรินทร์อีกเชือกนะครับจากจังหวัดตรังครับกล้องเสียมบจะง่ายครับนะครับรถจะง่ายออนไลน์ปริวัติซอตระกูลโกเป้ทำงานแล้วครับพรุ่งนี้ครับไปลงจุดในกล้องจังหวัดสุรินทร์โปรดติดตามนะครับให้เป็นการบ้านครับไม่บอกมดครับนะครับ2-3 วันที่แล้วก็ไปลงบ้านคุณครับกล้องพ่อเองครับฟังเบนครับเป็นกระแสดราม่ากันใหญ่โตครับนะครับว่าจังพ่อมโซมาจากการลักไม้ครับจริงๆแล้วไม่ใช้ครับได้เรียนชี้แจงแล้วก็เคลียร์กันลงตัวแล้วนะครับอาจารย์ผมไม่ได้มีเวลาดูครับปลายประเสริฐมาอยู่โรงพยาบาล2 เดือนแล้วครับแล้วก็ควานก็เด็กกับดูแลไม่เข้าใจไม่เต็มทีแล้วก็ช้างกลายจะพลัดฟันแตกครับกินไม่ได้เต็มทีครับก็เลยพ่อมโซ่ครับแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลครับพ่อมครับก็เลยแบ่งให้เพื่อนไปดูแลครับเสียบูบ้านคุณชัยทองครับนะครับตอนนี้มาอยู่กับเสียบูอยู่ในการดูแลย่างไกลฉิดกับเลี้ยงช้างดีมากครับนะครับสาเหตุที่ให้ไปก็คือเพื่อนรักกันก่อนตอนสมัยวัยรุ่นครับยังไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีเมียกันเลยครับ23 ปีที่แล้วครับก็มีเสียบูแล้วก็เสียป๊อดบ้านให้ผมจำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้เพื่อนคนนี้ก็ป๊อดก็เขาเรียกว่าฝนตกฟ้ารองครับแล้วก็ไปห้ากบไปห้าปลาครับฟ้าผ้าตายครับนะครับลุงชาวไปเจอครับก็เสียใจมากๆกับเพื่อนดีๆได้จ้างให้ไปครับนะครับช่วงนั้นก็มีอยู่เสียบูแล้วก็ป๊อดแล้วก็สุเจษสารงามครับแล้วก็ไอเสี่ยวขั้นครับนะครับก็มีหลายคนครับนะครับไปมุมไหนก็มีแต่มิตรภาพครับนะครับเคยช่วยเหลือกันนะครับก็เลยให้เพื่อนไปเลี้ยงครับให้เพื่อนไปเลี้ยงแล้วก็ให้เพื่อนไปวายเพราะว่ามั่นใจว่าช้างเลี้ยงดูได้เต็มทีและอ้วนท้วนสมบูรณ์แน่นอนครับนะครับพอไปดูโทรไปคุยกันก็บอกจะช้างจะพลัดฟันไหมจะเปลี่ยนฟันไหมครับก็จริงๆก็ฟันแตกครับนะครับก็เลยมีกระแสดราม่ากันมาใหญ่โตครับไลฟ์สดค่ายกล้วยค่ายออนไลน์กันนะครับแต่ตอนนี้ก็ได้เคลียร์กันจบเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับแต่ว่าในการเข้าใจผิดตรงนี้ก็คือควายเสียหายก็เป็นช้างภาคใต้ครับแต่ว่าต้องกราบขออภัยทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำหน้าที่เคลียร์ลางไม่แล้วครับจบแล้วครับนะครับกราบขออภัยครับที่ทำให้ช้างภาคใต้ได้เกือบเสียชื่อเสียงไปกับโดยการเข้าใจผิดกับว่าช้างเชียงนี้หลากหมายนักพ่อมโซย่างทรมานจริงๆแล้วไม่ใช่ครับนะครับนะครับถ้าไม่ยอมเคลียร์ไม่ลงก็ค่อยว่ากันครับตอนต่อไปครับแต่ตอนนี้ก็คือบุคคลที่3ครับไม่ได้เป็นกลุ่มชาวช้างด้วยกันนะครับที่มาสร้างปัญหาครับไม่ใช่ครับเป็นบุคคลที่3ครับบุคคลที่4นะครับซึ่งไม่มีช้างเป็นก็ตัวเองสักเชือกนะครับแล้วก็มาให้ข้อมูลพิษตัวทุทำให้คนอื่นเจ้าของจางคนเลี้ยงจางก็เสียหายครับนะครับระหว่างเถียงครับเนี่ยบ่ายสามครับรอยอดตาอีกรอบนึงครับพระเอกล่อยืนอยู่ครับยืนโยกอยู่ครับตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วครับก็เว้นระยะสัก15 นาทีสักครึ่งชั่วโมงก็ยืนแล้วครับ
นะครับไอ้วางปากบางครับนู่นครับหญ้าเต็มหมดเลยครับเต็มตายรถกระบะครับวันตรวจสมบูรณ์ครับจางครับไม่ต้องเป็นห่วงครับนะครับความผิดพลาดมันต้องมีบ้างครับนะครับคนเลี้ยงจางผมต้องเลี้ยงเองครับนะครับเลี้ยงเองตื่นเช้านะครับกวาดขี้กวาดเหยียวมืดกำฝนตกฟ้าร้องก็ต้องปล่อยครับคนที่ไม่เคยมาสัมผัสนะครับหนังในห้องแอร์เล่นได้แต่วิวพาร์คช้างพ่อมโซจังรับไม่ได้ขาดวิตามินซีหม้อไม่ได้มาดูแลคุณไปอ้างได้เพลือครับนะครับหม้อประจำอยู่ภาคใต้ประจำอยู่โรงพยาบาลกล่องตมนะครับหม้อจังหวัดเขาเสียชื่อครับนะครับไปอ้างเขาแบบนั้นครับนะครับช้างตัวภาคใต้ครับมีการตรวจลงพื้นที่ตรวจประจำปีปีละ2ครั้งนะครับนะครับแล้วก็ยาวิตามินซีวิตามินรวมอะไรตามแต่ครับนะครับมารับได้ที่โรงพยาบาลจางแห่งนี้ครับเซ็นเตอร์ที่นี่ครับขับรถมาได้เลยครับถือตัวรูปพรรณมาเลยครับแล้วหมอก็จะจ่ายยาใต้ประหยัดยาบำรุงไปกับลักๆครับนะครับยายอดตาอะไรนะครับทำไมนักหน้าศาลก็คือมารับได้ครับนะครับไม่ใช่ต้องค้นมาโรงพยาบาลครับนอกจากเคสที่เป็นนักนะครับต้องค้นจางมากครับนะครับเพื่อเข้าใจด้วยอย่าไปอ้างอิงถึงคนอื่นให้คนอื่นถึงเสียหายครับนะครับนะครับตอนนี้ไหมครับหม้อขึ้นมาแล้วครับเตรียมยอดตารอบบ่ายสามครับนะครับการดูแลก็ใกล้ชิดครับเขาไม่ได้ปกป้องครับคุณหม้อครับแต่อย่าไปอ้างนะครับว่าช้างตายคาดการดูแลห่างเหินจากหม้อคาดวิตามินคาดยาบำรุงไม่ใช้ครับนะครับช้างกับคนเหมือนกันผมเรียนอยู่เสมอครับช้างกับคนนะครับชีวิตมีชีวิตเหมือนกันสุขภาพไม่เหมือนกันครับบางคนพร้อมบางคนอ้วนบางคนเลือดจางนะครับก็เจ้าของช้างบางทีก็ไม่ได้รู้ตัวครับมาถึงมาโรงพยาบาลมาตรวจเลือดเอาเลือดจางต้องให้วิตามินไปต้องให้ยาบำรุงขาดตัวสารไปก็เช่นกันครับนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่3ครับสำคัญที่สุดในวงการช้างครับความสัมพันธไมตรีทุกภาคนะครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกครับเจ้าช้างครับรุ่นเฒ่ารุ่นแก่เขาสั้นวายให้ครับจนถึงลูกหลานแล้วครับแต่ว่าอย่าให้บุคคลที่3คนที่ว่าไม่มีช้างคนที่ว่ามาก้าวใกล้เรื่องชีวิตคนเลี้ยงช้างนะครับมาทำให้พวกเราแตกแยกกับนะครับถึงเดี๋ยวนี้มันจะมีอยู่เป็นสองพวกกับพวกที่ว่าเลี้ยงช้างแบบจ่ายโซ่จ่ายตาข้อแล้วก็พวกที่สนับสนุนการเลี้ยงช้างมือเปล่าครับไอ้พวกเลี้ยงช้างมือเปล่าเนี่ยครับผมบอกเลยนะครับว่าคุณไม่รู้หรอกครับความตายอยู่แบบไหนครับของชีวิตกว่าช้างครับเพราะคุณไม่ได้เลี้ยงเองครับนะครับมาเลี้ยงมาสัมผัสอยู่กับเรานะครับลองดูครับผมทาอยู่เสมอครับไม่มีใครกล้าโทรมาไม่มีใครส่งแชทส่งไลน์ส่งเฟซมาเลยครับว่าผมอยากมาอยู่กับคุณนะครับเพราะคุณกลัวครับคุณแก้งแต่ปากครับนะครับผมทาเลยนะครับบุคคลที่3นะครับไม่ว่าจะระดับน้อยตามใจครับอยากจะให้มาศึกษาครับแล้วคุณบอกว่าคุณเลี้ยงมือเปล่าดีที่สุดผมจะให้คุณเข้าไปมือเปล่านะครับแล้วก็ไปทอดโซ่ปลายกำมุกเนี่ยครับปลายปลาเซิร์ดเนี่ยครับแล้วก็ไปเลี้ยงมือเปล่าครับกลางค่ำกลางคืนก็ห้ามพูดนะครับกลางค่ำกลางคืนก็ห้ามพูดมาพิสูจน์กับมาห้นกระแซ่ไหมครับนะครับระวังพวกที่ว่าสมมุติเลี้ยงช้างมือเปล่ากับชายโซ่ชายตะโคอุปกรณ์พร้อมมือครับมาห้นกระแซ่กันครับนะครับมาโต้กันซึ่งหน้าครับแล้วความยิ่งเป็นยังไงครับโอเคครับพอดีปลื้นไปครับหม้อมายอดตาเลยครับยอดตาแล้วครับรอบบ่ายสามครับปลายประเสริฐปลายขมุกครับสวัสดีครับอย่ายอดข้อยัดยอดตาก่อนครับดูครับหม้อมาแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปคุมไฟประเสริฐให้หม้อยอดตาก่อนนะครับสวัสดีครับ